วนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เป็นสปาเกตตี้ทะเลเดือดนะคะไปกันเลยดีกว่านะคะที่ร้านอินดัวสุดค่ะสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงห์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงห์พบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงบรรเลงครัวค่ะช่วงนี้นะคะมีอาหารอิตาเลียนอีกแล้วมานำเสนอด้วยเมนูเด็ดจากร้าน Inversus K Village สุขุมวิท26ไปพบกับเชฟคนเก่งเอมานูเอลกันเลยค่ะใช่แล้วล่ะครับร้านอาหาร Inversus นี้เขามีจุดเด่นของร้านที่รวมอาหารอิตาเลียนฝีมือการทำโดยเชฟระดับมิชลินสตาร์มาการันตีส่วนการตกแต่งเขาแบ่งเป็น2สไตล์ครับอย่างชั้นบนจะเป็นบรรยากาศเรียบรู้ด้วยโทนสีขาวพร้อมครัวเปิดโล่งที่เห็นทุกขั้นตอนการทำอาหารโซนบาร์ชั้นล่างสำหรับแฮงเอาท์ออกแบบให้มีกลิ่นอายสไตล์หลุยส์สวยเลิศเชิดชิคด้วยกรอบรูปบิ๊กเฟรมเพิ่มลูกเล่นให้กับร้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์สีสันสดใสและนี่คือชมหน้าของเชฟที่จะมาบรรเลงครัวกับเราในวันนี้เชฟเอ็มมานูเอลพร้อมด้วยผู้ช่วยคู่ใจละครับเอาละค่ะวันนี้เราก็จะมาดูอีกเมนูหนึ่งที่สุดๆจะอร่อยเลยนะคะและเมนูที่ว่านั้นก็คือสปาเกตตี้ซีฟู้ดหรือสปาเกตตี้ทะเลเดือดนั่นเองส่วนผสมที่จะต้องเตรียมก็มีเส้นสปาเกตตี้ปลาหมึกสดกุ้งปูม้าปลาทับทิมหอยลายหอยแมลงภู่มะเขือเทศราชินีโหระพากระเทียมผักชีพริกผมว่าถ้าคุณผู้ชมเตรียมส่วนประกอบพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับอ้าวเริ่มต้นเราได้อาหารทะเลเรียบร้อยแล้วแล้วทำไงต่อเอ่ยต่อไปก็การลวกเส้นครับการลวกเส้นสปาเกตตี้นี้จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะครับเพราะบางครั้งหากลวกไม่พอดีเส้นก็อาจจะเละไปหรือไม่ก็แข็งไปรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็มองข้ามกันไม่ได้เลยนะครับเพราะสปาเกตตี้จะอร่อยหรือไม่อร่อยนั้นส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เส้นนี่แหละครับต่อไปอันนี้ทำอะไรเอ่ยหั่นปลาแล้วก็หมักพวกเกลือพริกไทยอ๋ออาหารทะเลพวกนี้จะหมักเกลือพริกไทยใช่ครับต่อไปเป็นอะไรคะคือใบโหระพาอันนี้ใส่พริกไทยเกลือแล้วก็น้ำมันมะกอกเข้าไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันซานฟรานซิสโกเบย์ House be 39 Early PM Can't remember what time Got the waiting cab Stop that ตอนนี้เราเตรียมเส้นแล้วนะคะเอ๊ะการทำเส้นนี่เราต้องใส่เกลือใส่อะไรบ้างเราใส่ลงไปแล้วครับอ๋อใส่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับอ๋อในน้ำนี่เป็นน้ำเกลือครับไอ้สองอันนี้ต่างกันไงคะอันนี้ไม่ผัดเส้นแล้วอีกนู่นไม่ผัดซุปซีฟู้ดอ๋อแยกส่วนกันไม่ได้มาคลุกกันทีเดียวไฟแรงหน่อยส่วนอันนี้เตรียมเป็นผัดเส้นใช่ไหมคะครับแล้วก็เนื้อปลาอ๋อแยกปลากับหอยเหรอใช่ครับเพื่ออะไรคะเวลาสุกมันจะสุกไม่เข้าครับอ๋อนี่เราจะเอาน้ำออกนะครับแยกเนื้อกับน้ำออกจากกันอันนี้คือการตรวจดูว่าสปาเกตตี้จะได้หรือยังเติมน้ำมึงหน่อยแล้วก็ใส่หอยเข้าไปนะคะแล้วก็เป็นน้ำต้องที่เรานั่นแหละใช่ครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่สุดท้ายคือปลาหมึกที่เราใส่ทีหลังนะครับเพื่อไม่ให้มันสุกมากวางตกแต่งก็ดูน่ากินกว่าเราทำแล้วความพิถีพิถันการเส้นมีระเบียบมากนะครับผมสวยงามมากเสร็จแล้วนะคะอิตาเลียนซีฟู้ดอย่างเป็นระเบียบเสร็จแล้วนะคะในที่สุดสปาเกตตี้ซีฟู้ดจานอร่อยนี่เองเดี๋ยวขออนุญาตชิมดูก่อนงั้นช่วงหน้านะคะจะมีอะไรดีๆมาฝากไปติดตามได้เลยค่ะ
you, my